ก่อนที่จะเริ่มใช้สูตรเนี้ยความยาวผมดีแค่ประมาณ22นิ้วนะคือเนี่ยวัดได้ 25.5 นิ้วก็เพิ่มมาประมาณ 3.5 นิ้วเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกานะวันนี้จะมาทดลองดูแลเส้นผมโดยการใช้ไข่ไก่ในการบำรุงเส้นผมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์หลังใช้7วันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูสภาพผมของลิกตอนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือผมที่ยังไม่ได้สระนะแล้วก็มีการทำเครตินมาก่อนหน้านี้นะคะน่าจะประมาณ4เดือนแล้วนะ4เดือนกว่าๆถึง5เดือนประมาณนี้แล้วก็เวลาที่หวีผมอะค่ะจะมีผมร่วงประมาณนี้นะคะเนี่ยแต่จริงมันก็เป็นปกติของผมยาวนะทุกคนคือถ้าเกิดผมยาวเนี่ยผมมันก็จะร่วงแบบออกมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันถ้าเกิดตอนที่ช่วงลิกผมสั้นเนี่ยผมจะไม่ร่วงขนาดนี้นะคะผมตอนนี้ไม่มีผมเสียนะคะปลายเส้นผมอะไรก็ยังโอเคนะคะแล้วก็ผมตอนนี้ก็คือมีความเงาแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีผมที่ขึ้นใหม่นะคะในตอนนี้นะก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยส่วนเนี้ยมันจะมีความหยักศกอยู่นะคะคือลองบำรุงเส้นผมโดยการใช้ไข่ไก่ดูเพราะลิกว่ามันเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวหวีผมให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดเส้นผมกันนะคะเพราะว่าลิกอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราบำรุงเส้นผมด้วยไข่อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นไข่แดงนะมันจะช่วยให้ผมยาวขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะเอาจุดที่แบบว่ายาวที่สุดละกันนะตรงนี้ความยาวของเส้นผมที่วัดได้นะคะก็คือ22นิ้วนะคะก็ก่อนที่จะหมักผมนะคะลิกก็จะทำให้เส้นผมมีความเปียกแบบหมาดๆก่อนนะคะเดี๋ยวไงมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้ลิกก็ไปสระผมให้เปียกหมาดๆแล้วนะคะสระด้วยน้ำเปล่าปกติเลยนะแล้วก็ใช้ไข่ไก่2ฟองเอาเฉพาะไข่แดงนะคะเดี๋ยวเรามาชะโลมกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะหมักทิ้งไว้30นาทีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะหมักทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกด้วยแชมพูปกติที่ใช้เลยหมักทิ้งไว้ครบ30นาทีแล้วนะคะเราจะล้างออกด้วยแชมพูที่ใช้ตามปกติเลยนะคะเพื่อนๆมีแชมพูอะไรก็ใช้อันนั้นได้เลยนะกลิ่นที่ติดผมเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่ามีความคาวที่คิดนะก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวสระผมอะไรมันก็น่าจะหายไปสระผมเสร็จแล้วนะคะเวลาล้างออกก็ล้างออกไม่ยากนะดิใช้แค่แชมพูอย่างเดียวนะวันนี้ใช้แชมพูของซูบากินะคะอันนี้ก็เป็นแชมพูอย่างนึงที่ชอบนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีแชมพูยี่ห้อไหนเนี่ยใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็เดี๋ยวดิจะไปเป่าผมให้แห้งก่อนนะคะเดี๋ยวมาให้ดูเส้นผมกันค่ะว่าหลังจากที่เราหมักไปแล้ว1ครั้งเนี่ยเส้นผมเป็นยังไงบ้างนะคะไปเป่าผมมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ตอนสระผมเนี่ยใช้แค่แชมพูอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้ครีมนวดแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรีทเมนต์ในการหมักผมเลยนะคะตอนนี้ยังมีกลิ่นของไข่อ่ะติดผมอยู่บ้างนิดนึงนะคือถ้าหากว่าใครไม่อยากให้เส้นผมมีกลิ่นของไข่ติดผมอ่ะอาจจะหาพวกออยล์อ่ะค่ะมาทาทับอีกรอบนึงก็ได้นะตอนแรกคิดว่าผมมันจะมีความหนืดมีความหนักหรือว่ามีความแบบมันๆนะแต่ว่าพอเราล้างออกไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าผมอ่ะมีความนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็สางผมได้ง่ายนะเส้นผมมีความเรียบลื่นนะทุกคนคือสัมผัสดีมากๆเลยอันนี้คือรู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะแล้วก็อันนี้คือการใช้แค่ครั้งเดียวด้วยนะอันนี้ใช้แค่ไดร์เป่าผมปกติเลยนะคะไม่ได้ใช้ที่หนีบผมนะเนี่ยรู้สึกว่าเส้นผมมันดูเรียงตัวกันมากขึ้นนะเนี่ยแล้วก็ดูเงาขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้ออยล์ไม่ได้ใช้สเปรย์ในการฉีดผมเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของผมแห้งนะคะผมมีความกระด้างนะแล้วก็มีผมเสียนะคะผมไม่เงาอะไรเงี้ยนี่คือว่าใช้สูตรเนี้ยแล้วโอเคนะเพราะว่ามันช่วยให้เส้นผมมันดูเงาขึ้นนะคะแล้วก็มีความเรียบลื่นขึ้นเวลาสางผมก็สางได้ง่ายนะลิเคยใช้สูตรที่มีหมักพวกน้ำมันมะพร้าวหรือว่าพวกน้ำมันมะกอกนะคะแต่รู้สึกว่าผมหลังทำมันจะมีความหนักๆนิดนึงอ่ะแต่อันนี้รู้สึกว่าโอเคผมมันไม่หนักมากอันนี้ก็คือให้ดูผลลัพธ์เทียบกันก่อนที่เราจะใช้กับหลังใช้นะจะเห็นนะคะว่าผมมันดูมีความแบบเรียงตัวสวยมากขึ้นนะคะเส้นผมเงางามนี่เป็นเซรั่มที่ลิกใช้อยู่นะคะบำรุงเส้นผมเพราะว่าอยากให้ผมมันหอมหน่อยนะเพราะตอนนี้มันจะมีกลิ่นของไข่เนี่ยติดอยู่ทั่วเส้นผมเลยแล้วก็ใช้ออยล์เนี่ยเอามาลูบๆหน่อยนะคะให้ผมเราหอมขึ้นหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แค่ไข่อย่างเดียวก็จะเห็นเลยนะว่ามันก็ช่วยให้ผมเราเนี่ยดูเรียบลื่นได้นะคะดูเงางามนะคะแล้วก็สางผมได้ง่ายเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็จนครบ7วันเนี่ยผมมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะ
หลังจากที่ทดสอบใช้ไข่ในการหมักผงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะยาวขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ใช้ครบ7วันแล้วอะต่อจาก7วันนะลิก็ไม่ได้ใช้ต่อแล้วนะคะก็คือสระผมโดยใช้แชมพูปกติเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่ครบ7วันนะเพราะว่าตอนนั้นคือติดงานพอดีก็เลยแบบว่าปล่อยทิ้งระยะเวลามาหลายวันเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ห่างกันมากนะนี่คือผ่านมาแล้วประมาณ 4-5 วันนะคะที่แบบว่าหลังจากที่ใช้ครบ7วันไปแล้วก็จะดูเส้นที่ยาวที่สุดนะคะประมาณนี้เฮ้ย25นิ้วเลยเหรอเฮ้ยทุกคนวัดมาได้25นิ้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันยาวขึ้นเยอะขนาดนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้สูตรเนี้ยความยาวผมดิ้งประมาณ22นิ้วนะคือเนี่ยวัดได้ 25.5 นิ้วก็เพิ่มมาประมาณ3.5 นิ้วเลยนะคะโอ้ทำไมมันยาวขึ้นเร็วจังใช้เวลาประมาณอ่ะถ้าเกิด7วันที่ดิ๊กใช้หมักผมไปแล้วก็ดิ๊กก็ทิ้งช่วงประมาณ 4-5 วันใช่ไหมก็ตีไปประมาณ2สัปดาห์ละกันประมาณนั้นอ่ะประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ผมยาวขึ้นประมาณ 3.5 นิ้วเลยดอกมันยาวจังถึงกับต้องวัดอีกรอบทำไมมันยาวเร็วจังอันนี้คือผมพี่ลิกไม่ได้สระไม่ได้หนีบเลยนะทุกคนคือถ้าเกิดหนีบลิกคิดว่ามันอาจจะยาวกว่านี้นะแต่ว่าลิกไม่ได้หนีบเลยผมลิกจะมีความหยักศพอยู่ตอนนี้คือผมมันตรงโคนมันก็เริ่มยาวขึ้นแล้วนะคะสูลิกก็จะเอานิ้วจิกตรงนี้เลยนี่สูอยู่ตรงนี้นะแล้วก็วัดลงมาเอาผมที่ยาวที่สุด 25.5 นิ้วโหยาวขึ้นไวมากสรุปแล้วนะกับการทดลองใช้ไข่แดงในการหมักผม7วันนะคะผมยาวขึ้นแล้วก็ลิกทำแค่7วันนะแล้วก็ทิ้งช่วงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือสระผมด้วยแชมพูครีมนวดปกติเลยแต่ผมยาวขึ้นนะเฮ้ยอันนี้แบบว่าผลลัพธ์ว้าวมากแล้วก็เป็นของที่หาได้ง่ายในครัวนะคะแต่อาจจะเปลืองนิดนึงนะเพราะว่าลิกใช้วันละ2ฟองเลยนะคะขั้นตอนการทำมันอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะแต่ว่าใช้ทำเวลาที่เราอยู่บ้านแบบว่าวันสบายๆค่ะไม่เร่งรีบนะเพราะว่าลิกหมักประมาณ30นาทีนะทุกคนก็ลองดูนะสูตรนี้อันนี้ลิกลองแล้วโอเคเลยถ้าเกิดว่าใครที่เคยลองสูตรนี้แล้วฝากคอมเมนต์แชร์กันด้วยนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ในเรื่องของผลลัพธ์นะลิกคิดว่าขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมแต่ละคนด้วยนะคะก็นี้ลิกรู้สึกว่าแบบมันยาวขึ้นจริงอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันได้เฮ้ยวัดผิดหรือเปล่านะแต่คือวัด3รอบอ่ะก็ได้ผลเท่าเดิมเลยคือ 25.5 นิ้วนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ดิ๊กลองสูตรไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการติดตามดิ๊กเพิ่มเติมสามารถติดตามไปที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อว่าลิกาตามนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ